ที่พวกเรานะครับที่พวกเราซึ่งจะต้องนำข้อมูลที่ถูกต้องด้วยความสุขครับแล้วถ้าชุมชนทางหมู่บ้านถึงตรงนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับตัวของพี่สอนเองบอกเขาด้วยนะครับความเข้มแข็งเชียงใหม่นะคะด้วยความสุขนะครับทั้งหมดครับที่จะดูรายงานการประกอบการนะฮะแล้วก็บริเวณที่ว่าในตามหนังสือที่เขาให้ตรวจสอบนะฮะใช้มีดจับกระป๋องนี่ถึงบ้านจะบ้านหนูที่นี่หมดน้ำเด็กการสำลักที่หนึ่งพอสำลักที่หนึ่งก็ต้องกลับไปดูว่าไอโครงการที่สำนักหนึ่งนะที่ของคุณมินเนี่ยทำไว้เนี่ยคุณพ่ออยู่ไหมนะครับครับผมมีชื่ออยู่ไหมครับถ้ามีชื่ออยู่ในแปลคือค่าที่จัดเดิมเรามีจีเทสอยู่แล้วปีแรกของท่านตั้งแต่ปี54นะตรงนี้จบไปละครับที่นี่มีอาคารไหมป่ะมีที่พักกิ้งมีที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านพักมีไหมแล้วเรามีลูกจ้างกี่คนเนี่ยประมาณ5-6 คนหกคนที่อยู่ในโรงแรมแล้วมีอาศัยเนี่ยจะเป็นที่ลูกหลานเนี่ยมี2-3 ห้องนะครับน้อเจอแปะยังน้อป้าไปดูบ้านกันมาก็จะดูบ้านหลังอ่ะเจ้าของพาไปชี้แต่ละจุดนำชี้เพื่อวัด
ขึ้นลูกไปมอนตีดาวนะครับหัวหน้าเข้าที่พูดจะพูดจะพูดเจ้าของกี้หรืออย่างที่ดินนะครับเจ้าของนั้นก็นำมีครับแต่ถาวรเลยล่ะมึงมาตั้งชี้ดูดิอ่ะดูเขาจะแค่ชี้ดูดิอ่ะชี้ด้วยวัดกว้าง5เมตรยาวเท่าไหร่5เมตรพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพื้นที่ที่มีการลุกพื้นที่ที่อะไรที่ล้ำไปนะครับตามมติครม.ตามคำสั่งคสช.ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยก็คืออยากได้ข้อมูลแค่เองแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปประมวลเรื่องทั้งหมดนะครับประมวลเรื่องทั้งหมดและที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะมาที่แจงให้ชาวบ้านที่หนองหอยให้ทางโครงการหลวงได้ทราบในทางท่านนายกทางท่านนายอำเภอทางทางท่านตำรวจทุกคนได้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรที่หลายคนก็บอกว่าชาวบ้านตกกังวลจริงๆนะครับผมอย่าเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าม่อนแจ่มนะครับถูกตรวจสอบมาหลายรอบนะครับหลายรอบมากๆนะครับจนคราวนี้จึงมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ทราบเป้าหมายชัดเจนว่าเข้ามาตรวจสอบเพื่ออะไรอันนี้นะครับผมยังจะฝากสักสองข้อไว้นะครับว่าในการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับผมไม่อยากให้ข้อที่หนึ่งเลยส่วนที่หนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชาวบ้านนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับการหลังการตรวจสอบไม่ว่าจะพบปัญหาอะไรไม่ว่าจะลุกล้ำไปนิ่งๆหน่อยๆหรือผิดมือในชุมชนเล็กๆน้อยๆนะครับผมอยากจะเรียกร้องทางผอ.ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เราเกิดการเจรจาการเกิดขึ้นหาทางออกร่วมกันกับชาวบ้านระหว่างเพื่อที่ในครั้งนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีถ้าผมให้ชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางป่าไม้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วครับสำหรับเรื่องที่2นะครับสำหรับเรื่องที่2เดี๋ยวถ้าไปตรวจที่ท่านจะได้พบกับมวลชนเป็นจำนวนมากขอสมควรนะครับแต่ขอให้ทุกท่านรับทราบไว้ว่าทางมวลชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่นะครับที่เขาได้มาในวันนี้นะครับไม่ได้มาต่อต้านเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าเขาเป็นห่วงอาชีพเขานะครับที่เขาขายของที่ระลึกที่มอบแจกเล็กๆน้อยๆให้กับเลี้ยงครอบครัวเขาครับผมอย่ายกตัวอย่างที่เขากังวลในวันนี้นะครับว่าจากที่ทั้งโครงการไม้ไปจากที่ตัวอย่างขังครับก็จะเป็นโมเดลที่อย่างขังก็จะมีข่าวว่าจะเอาโมเดลที่อย่างขังมาใช้กับไม่ว่าจะเป็นม่อนแจ่มไม่ว่าจะเป็นที่ดอยถนนนะครับผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ท่านกลับไปดูที่อ่างขังนะครับว่าหลังจากจัดโมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขามีความเดือดร้อนอย่างไรครับมวลชนที่มาในวันนี้นะครับเขาไม่อยากเดือดร้อนอย่างที่ผลิตอะไรมาแล้วไม่ได้ขายไม่ได้ทำส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอันนี้คือส่วนที่เขาเป็นห่วงมากที่ผ่านมาจุดก็เดี๋ยวเราจะสำรวจข้อมูลกันก่อนนะครับวันนี้คงจะไม่ตอบอะไรมากเมื่อเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องชัดเจนนะครับจุดที่เราตรวจสอบนี่คือจุดไหนคะพื้นที่แบบไหนคะพื้นที่ที่เรามาตรวจสอบวันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างที่พักอาศัยรีสอร์ทต่างๆนะครับ45แห่งวันนี้นะครับที่เราจะมาดำเนินการตรวจสอบตร
รงนี้ของกรมป่าไม้เรามีข้อกำหนดนะคะว่าโฮมสเตย์เนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในกี่หลังแล้วก็กี่เต็นท์ค่ะท่านเรื่องนี้นะครับเราเดี๋ยวเราอยากจะให้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวคงจะให้ทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้มาได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรายังไม่เราอยากได้ข้อมูลอย่างเดียวครับวันนี้ไม่ได้มีการจับกุมไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่มีการจับกุมไม่มีอะไรเราเพียงแต่จะมาหาข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรแค่นั้นเองวัตถุประสงค์ในการวันนี้คะที่จัดระเบียบครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะรู้ว่าการไปอยู่ของที่เราสร้างรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงครับก่อนหน้านี้ประสงค์ของการใช้พื้นที่เดิมก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะคือตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเลยผมยังตอบไม่ได้นะผมยังตอบไม่ได้ว่าข้อมูลนี่เป็นอย่างไรถ้าเราผมตอบไปเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดนะครับอยากจะสักวันสองวันนี้ถ้ามันเสร็จเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะตอบให้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรแล้วก่อนหน้านี้ที่ดำเนินคดีไปแล้วหนึ่งปีที่ไหนก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงนี้เอานี่ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะออกกันนักข่าวในเชิงที่มันอินดาก็อย่างนี้ก็คงจะตรวจสอบสิ่งสำคัญที่สุดจับ GPS รอบแปลงนะจับ GPS รอบแปลงเนี่ยมันตรงกับที่เราเคยสำรวจไปแล้วหรือไม่